สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อช่วยทํางานหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยตาทํางานหน่อยนี่ไปจ่ายตลาดมาแล้วนี่นะของที่ได้เนี่ยของที่ได้มาเดี๋ยวจะเก็บตอนแรกนะเดี๋ยวจะแยกย้ายหมูเนื้อเข้าตู้ก่อนเนาะพวกอะไรที่มันจะเสียๆนะโชคดีไปที่ว่าอากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็ได้ที่อย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะได้ยังไม่ครบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะไปโลตัสต่อดูบินทำเบ้าได้เลยนี่หมดไปประมาณ18,000นะเพื่อนเพื่อนอันนี้มัน16,000กว่าน้ำมันรถอีก1,000กว่าซื้อกระจุกกระจิกกลางทางอีกเนาะอันนี้ก็ของจุกจิกใหญ่ไม่สามารถที่จะรีวิวให้ดูเหมือนที่เมืองนอกได้นะมันเยอะเกินโอ้ยนี่โทรศัพท์นี่แวะรถนี่แวะไอ้นั่นได้หมากไอ้เย็บพรกับส้มแวะเขาเรียกว่าอะไรนะคู่ขันอันนี้แค่กระดาษชำระนะครับกระดาษชำระอันนี้ขนมเปรี้ยวอันนี้โทรศัพท์ไม่ได้ซื้อนะโทรศัพท์ของเก่าน้ำเปรี้ยวมันฝรั่งมะระนี่สุดใจมะระหอมกระเทียมเบนฟ้านี่จะทำน้ำพริกปลาทูกินแครอทเอ้าแฟนยายซื้อเอ้ยนึกว่าแกไม่ซื้อยายก็ซื้อมาชนกันเลยมะม่วงอันนี้มีมะม่วงอีก3อย่างอันนี้น้ำดอกไม้สุกให้แฟนยายเนาะมะเขือเทศแป้งข้าวสาลีกะหล่ำม่วงแครอทผักกาดขาวมะม่วงแก้วสบู่อาบน้ำโอ้ยแชมพูหอมใหญ่สบู่เนี่ยมาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้าเฉยๆอันนี้ก็น้ำสลัดกะหล่ำหัวใจนมขนมปังอะไรอ่ะมาแช่แข็งไว้แช่ช่องฟิตไว้เนาะขนมปังเฮ้ยเห็นยายเขาซื้ออะไรมาด้วยนี่มาโซนนี้ก็น้ำตาลแป้งข้าวสาลีมะเขียวเสวยวุ้นเส้นมาม่าสบู่อาบน้ำอันนี้มาการีนยาล้างจานยายมีอยู่แล้วยายต้องการขวดเพราะว่ายายมีอันใหญ่ยายจะแบ่งไว้ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะมันมีของปีที่แล้วพวกอะไรก็ของปีที่แล้วเหลืออยู่นะก็เลยไม่ต้องซื้อเพราะปีที่แล้วยายจะซื้อส่วนมากทุกปียายจะซื้อเป็นกระป๋องซื้อเป็นกระป๋องมาได้กระป๋องใช้นะกระป๋องแบบนั้นนะนั่นแหละเนาะซอสมะเขือเทศกะทิขนมปังโซดาโค้กนมเบียร์ซื้อมาไว้เฉยๆผ้าอนามัยกาแฟขนมกาแฟลูกอมพริกไทยนี่แฟนใหญ่ให้ซื้อมาแช่อันนี้แช่แข็งซื้อมาลองชิมดูบลูเบอรี่แช่แข็งกับเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยราดเบอรี่แช่แข็งในโฟมมาล้างหน้าเปล่าๆหลายวันแล้วเพื่อนๆก็เลยลองซื้อโฟมมาล้างหน้าเปล่าๆไม่มีสบู่มาตั้งแต่มายายยังล้างหน้าน้ำเปล่ารสดีอันนี้ก็เบคอนนี่เบคอนไปทางโน้นเนื้อหมดเลยเพื่อนๆไปทางโน้นเนื้อหมดเลยเนื้อหมดเลยไอในนี้ก็พวกแยกไว้แฟนยายเดี๋ยวไปกลิ่นมันไปเข้าพวกหมูพวกอะไรเขาอันนี้ก็คือได้ปูมา2ตัวกินยากแต่เห็นก็อยากกินนี่2ตัว292บาทปูนี่ปลาหมึก1,320บาทปลาหมึกกระดองเอ้ยไม่ใช่1,300 1เฮ้ย1,000มั่วโอ้ยเกือบผิดไปแล้ว1กิโล3ขีดนี่329บาทโอ้ยเกือบผิดไปแล้วนะอันนี้ก็กุ้งแช่แข็งมีทั้งกุ้งแช่แข็งกับกุ้งแช่ไม่แข็ง
หามึโกะไม่มีเพื่อนเพื่อนหาเดินหามึโกะที่เราเคยกินอ่ะวันก่อนกินติดใจเลยเรายายซื้อแมคโครเนาะเดี๋ยวต้องไปดูฟิล์มเลยใครจำได้มั่งยายซื้อที่ไหนมึโกะปีที่แล้วที่ยายกินอันนี้ปลานิลปลานิลเนาะจำได้ไหมใครจำได้ว่ายายซื้อที่ไหนมึโกะอันนี้ก็ปลาอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้พวกปลาปลาอันนี้พวกเนื้อหมูเป็ด3ตัวไก่หมู3ชั้นเนื้อเป็ดเป็ดตัวๆ3ตัวอันนี้เนื้อเป็ดสะกรอกเนาะอันนี้ไข่อ่อนอุ้ยไข่แตกแล้วไข่อ่อนแช่แข็งละลายแล้วละลายแล้วพวงไข่อ่อนแช่แข็งเดี๋ยวไปอันนี้ก็ขาไก่ยำขาไก่อันนี้ก็ตีนไก่อันนี้ขาไก่อันนี้ตีนอันนี้ที่เขาเลาะแล้วนะมายำอันนี้ไม่ทำขนมจีนเนาะแฟนยายซื้อมั่งยายซื้อมั่งพวกเป็ดพวกอะไรนี่ยายซื้อแฟนยายเขาจะไปเน้นๆที่หมูนี่เน้นๆที่หมูมี8กิโล8กิโล920บาทอันนี้กี่กิโลอันนี้10กิโลอันนี้10กิโลอะไรมั่งอันนี้อันนี้คืออะไรสันคออันนี้หัวไหลอันนี้อะไรของเขาล่ะนี่ยายก็ไม่รู้อันนี้คือสันคอ3กิโลกว่าหมูบดยายซื้อเนาะนี่แหละอันนี้อะไร3ชั้นเนาะนี่3กิโลนี่เดี๋ยวยายก็จะมาแบ่งเนาะแบ่งกินแบบมื้อ2มื้ออะไรอย่างงี้อันนี้เล่นเล่นหมูเนาะก็จะมาแบ่งใส่ถุงใส่ถุงสมมติอันนี้เป็นเนาะแบ่งไว้แบบว่ากิน2มื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ใส่เอาไปใส่ตู้แช่แข็งเนาะเดี๋ยวยายจะมาแบ่งให้ดูอันนี้เนื้อวัวเห็นเนื้อวัวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเหนียวเปล่านี่100 101บาทนี่ยายซื้อมา2แพ็คเห็นมันชอบนี่เห็นมันได้ถึงซื้อนี่เนาะทีนี้ก็จัดแจงเหนื่อยเลยเอาพวกนี้ก่อนเพราะว่าอย่างอื่นพวกที่ว่ามันไม่อันนั้นก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวยายไปเอาเคียงมาก่อนมาถ่ายรูปหน่อยลืมถ่ายรูปแช่มาเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็มาเอาใส่ถุงนี่อย่างเป็ดนี่ยายก็เอาใส่ลงไปเนี่ยเอาไปทั้งถุงเลยเพราะว่ามัน1กิโลเองเป็ดเนาะอันนี้ตีนไก่ยายก็แบ่งไปกะว่าทำกี่รอบเราก็แบ่งไปตีนไก่วันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้ามาเป็นวันที่มีอาการเศร้ามากเลยเสียของเสียของหายคือจำได้ไหมเมื่อวานน่ะตอนยายกินมีกะทิน่ะตอนยายกินมีกะทิยายทำคลิปไปแล้วแหละเมื่อกี้ยายลบยายทำคลิปไปแล้วยายลบตอนยายกินมีกะทิเห็นยายใส่สร้อยข้อมืออยู่มั้ยเห็นยายใส่อยู่มั้ยมันร่วงหายที่ไหนก็ไม่รู้หาจนทั่วบ้านแล้วไม่เจอน่าเสียดายเนาะ50ตังค์เพื่อนไม่เคยหายเลยโอ้ของหายนะทำให้ยายเข็ดไม่อยากซื้อแล้วทีนี้ตอนยายกินมีกะทิมันยังอยู่นะตอนยายกินมีกะทิมันก็ตอนเที่ยงแล้วอ่ะตอนเที่ยงแล้วทีนี้ยายก็อยู่บ้านทั้งวันมั้งเมื่อวานอยู่บ้านทั้งวันเดี๋ยวพูดว่าอยู่บ้านทั้งวันไหมก็ตอนสายๆยายก็ที่ว่าเดินชมหมู่บ้านกับพี่หมื่นน่ะอันนั้นก็เดินขึ้นไปโน่นแล้วก็เดินลงไปบ้านเวลาเราเดินมันจะร่วงหรอไม่แน่ไม่เข้าใจหรือว่ามันคึกมันง้ามตะขอมันง้ามแล้วมันร่วงกลางทางในบ้านยายก็หาหมดแล้วนะมันไม่เห็นมีเลยนึกว่ามันไปเกี่ยวอะไรในบ้านร่วงอะไรเงี้ยบ้านยายก็เล็กๆก็หาดูแล้วไม่เจอเสียดาย ถ้าซื้อก็เป็นหมื่นเนาะเสียดายจังซื้อของได้เยอะดวงไม่ดีเนาะคือว่าฟาดเคราะห์ไปเนาะ
นั่งรถไปซื้อของก็นั่งรถไปซื้อของก็คิดแบบว่าอะไรนะคิดไว้ใส่ขยะนั่งรถไปซื้อของก็คิดตลอดทางเลยอ่ะเพื่อนคิดตลอดทางเลยใจเหี่ยวตลอดทางเลยยายทำคลิปมาแล้วว่าเมื่อกี้ยายชี้โดชี้เดชัยกลัวแฟนยายรู้ฟังรู้เรื่องยายก็เลยลบมาทำไหมจะไม่กลัวเขารู้นะอันที่แพ็คๆนี้ใส่ลงไปเลยแตกเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้มาแยกทั้งนี้มันใหญ่มาได้จะไปหาที่ไหนกลางทางถ้าตกตามทางเขาก็เก็บไปแล้วเนาะมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเวลาประมาณนี้แหละเนาะจะไปหาที่ไหนเขาคงใครเก็บได้ก็คือว่าเป็นผู้โชคดีไปเราก็เป็นคนฟาดเคราะห์ไปนะจะถูกหวยหรือเปล่าเมื่อคืนฝันเห็นหวยแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อคืนฝันลูกไม่แน่ใจว่าอะไรนะเห็นสองตัวไม่แน่ใจอ่ะเมื่อคืนนี่อันนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นเนาะไปใส่ตู้เย็นเราจะดูถึงจบไหมอ่ะถ้าดูถึงจบมันจะยาวนะเอาแค่นี้แหละระยะอันนี้ก็นี่ไงใหญ่ทำให้ดูนี่เราก็มาหั่นแบบว่ากินทำกินรอบหนึ่งเนี้ยไม่ใช่สองรอบหนึ่งวันนะทั้งวันยายมาถึงก็อาบน้ำเข้านอนแกก็เหนื่อยนี่แหละขนาดนี่ยายไปได้ของไม่ครบนะเพื่อนๆได้ของไม่ครบนะแต่ว่าเดินไปมันก็เหนื่อยเนาะเดินซื้อของก็เหนื่อยนี่แหละยายถึงไปไหนมาไหนยายก็ต้องรีบกลับบ้านนะรีบซื้อรีบกลับออกไป8โมงออกไป8โมงมาถึงนี่ตอนนี้บ่าย3โมงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วบ่ายสามโมงถึงบ้านบ่ายสามโมงจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าอู้สาถูกขอยายเจอทีเถอะช่วยยายหน่อยเพื่อนๆช่วยโดนบรรยายหน่อยยายเจอทีเถอะบ๊ายบาย